กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการแนะนำวัคซีนที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องฉีดซึ่งมี5ชนิดด้วยกันนะคะมาในสัปดาห์นี้ยังคงเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนแต่ว่าจะพาไปดูวัคซีนที่ฉีดได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กลงมาติดตามข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเหล่านี้จากกุมารแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวกันค่ะวัคซีนไข้เลือดออกนะคะก็มันเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2ชนิดในประเทศไทยนะคะก็ชนิดแรกก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่เลยเมื่อเดือนกันยายนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกโดยที่เป็นเชื้อเป็นชนิดอ่อนฤทธิ์ซึ่งตัวแกนหลักของมันเนี่ยทำมาจากตัวไวรัสเดงกีไท2ซึ่งเป็นไทที่อันตรายนะคะวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะต้องฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีจนถึงอายุ60ปีแล้วก็จะฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนนะคะประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็คือจะสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ของไข้เลือดออกเนี่ยได้ถึง 80.2% แล้วก็สามารถลดการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90.4%นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาเลยค่ะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ตัวนี้มีมานานแล้วนะคะอีกตัวนึงซึ่งตัวที่มีมานานแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แต่ว่าจะทำมาจากไข้เหลืองแล้วก็ตัวประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือว่าจะสามารถป้องกันทุกสายพันธุ์เนี่ยได้เพียง 65% แล้วก็ลดการนอนโรงพยาบาลได้ 80% นะคะซึ่งตัวส่วนตัวที่2เนี่ยจะแตกต่างกับตัวแรกยังไงก็คือว่าตัวที่2เนี่ยจะต้องผ่านการเป็นไข้เลือดออกมาแล้วถึงจะฉีดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็เลยแนะนำให้มาฉีดวัคซีนตัวที่1ที่หมอคุยไปเพราะว่าใครก็ได้ที่อายุตั้งแต่4ปีจนถึงอายุ60ปีจะเคยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกก็สามารถมาฉีดวัคซีนตัวนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราจะฉีดวัคซีนตัวไหนเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าวัคซีนทุกชนิดนะคะเวลาฉีดก็จะมีเอฟเฟคก็คือว่าจะมีปวดบริเวณที่ฉีดที่แขนอันนี้จะเป็นการฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีการปวดหรือว่ามีการบวมบริเวณที่ฉีดได้อาจจะมีปวดเมื่อยมีไข้ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มากค่ะส่วนใหญ่มีแค่ปวดบริเวณที่ฉีดทั้ง2ชนิดเลยก็เอาหลักๆเลยก็คือว่าเวลาเราจะมาฉีดวัคซีนทุกชนิดไม่ใช่แค่ไข้เลือดออกนะคะควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็คือไม่เจ็บป่วยระหว่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยก็ภูมิคุ้มกันจะได้ขึ้นในร่างกายดีๆเพราะฉะนั้นก็ต้องทานข้าวให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนเยอะๆแล้วไม่เจ็บป่วยระหว่างนั้นจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าตัววัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่หมอได้กล่าวตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อห้ามผู้ที่ฉีดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยอย่างเช่นผู้ที่กำลังทานยากดภูมิคุ้มกันทานสเตียรอยด์อยู่หรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรค HIV พวกนี้จะเป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอก่อนฉีดด้วยนะคะคือจริงๆวัคซีนของประเทศไทยเราก็จะมีเรียกว่าวัคซีนมาตรฐานกับวัคซีนทางเลือกนะคะตัววัคซีนมาตรฐานเนี่ยฉีดทุกคนอยู่แล้วในเด็กไทยของทุกคนแล้วก็ตามรัฐบาลก็ฉีดปกติก็ฉีดแต่ส่วนวัคซีนทางเลือกเนี่ยเดิมเราจะมีวัคซีนอย่างเช่น IPD โรต้าซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทราบอยู่แล้วแต่ภายในช่วง1ปีมานี้เนี่ยจะมีวัคซีนตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากไข้เลือดออกเนี่ยก็คือวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะซึ่งตรงนี้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ปีจนถึง5ขวบ11เดือนซึ่งตรงนี้หมอว่าสำคัญเพราะว่าวัคซีนโรคมือเท้าปากก็เป็นวัคซีนที่ทางพวกหมอรอคอยมานานแล้วเนื่องจากว่าโรคมือเท้าปากจากตัวไวรัสเอนเทโรไวรัส71เนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ผื่นที่ปากที่มือที่เท้าตัวเอนเทโรไวรัส71จะสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้มีภาวะชักได้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะในฐานะของกุมารแพทย์นะคะหมอก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงคือจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนไม่ใช่แค่เด็กหลักทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวไม่ติดโรคเชื้อโรคใดๆแต่วิธีที่เราจะป้องกันได้ง่ายที่สุดก็คือการรับวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนในแผนมาตรฐานปกติทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องรับตามที่นัดอยู่แล้วเวลาที่คุณหมอนัดเนี่ยพยายามมาให้ตรงตามนัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ็บป่วยก็อาจจะมาปรึกษาคุณหมอว่าจะฉีดได้ไหมหรือว่าจะต้องเลื่อนไปขนาดไหนนะคะแล้วก็วัคซีนที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นได้
อย่างเช่นมือเท้าปากก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่สำคัญอีกเช่นกันก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเหมือนกันนะคะส่วนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก่อนที่จะเข้ารับวัคซีนอย่าลืมเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนใครยังคงมีคำถามข้อข้องใจก็สามารถที่จะปรึกษาเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ก่อนที่จะรับวัคซีนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีผ่านทางหน้าจอของ TNN ช่อง16นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายให้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram รวมถึง TikTok นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ